สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel ปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะเราปางก็จะมารีวิวเป็นมาร์กเกอร์นะคะซึ่งมันเป็นมาร์กเกอร์ที่แบบสีเยอะเวอร์นะคะมันก็คือแบบของอะไรนะ MNG นะคะซึ่งแบบสีมีประมาณ80สีเลยนะคะซึ่งแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือมันแบบเยอะมากอ่ะต้องใส่ตะกร้ามาแบบรีวิวมันเยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้พี่ปางเอามารีวิวทั้งหมด79สีนะคะเพราะว่าอีกสีหนึ่งมันไม่มีมันหมดนะคะโอเคก็ทำชาร์จสีไว้ให้เราด้วยนะคะสวยมากๆชิงทำชาร์จสีต้องทำใส่ในแบบกระดาษแบบอันนี้นะนี่กระดาษอันนี้เลนส์สองนะคะเลนส์สองนี่ใส่แบบอย่างนี้เลยเป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างแบบซึมนิดนึงนะคะของยี่ห้อนี้มันค่อนข้างซึมมากเลยก็เลยต้องใช้แบบกระดาษหนาหน่อยนะคะแต่ว่าสีมันสวยมากๆดูสิสีเยอะมากสวยมากเลย80สีนั้นเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเทสสีให้ดูกันในช่องนี้นะจ๊ะนี่ๆจะมาระบายให้ดูกันนะคะแล้วก็จะบอกคุณสมบัติของมันด้วยโอเคคือแบบสวยงามมากๆนะคะก็คือตัวทรายมีเนี่ยมันเป็นปากกานะคะที่เป็นมาร์กเกอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์เบสอิงค์นะคะก็คือมันจะเป็นแบบตัวแบบหมึกที่มันเป็นแบบแอลกอฮอล์เป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งมันทำให้แบบว่าซึมง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้โอเคหน้าตาของมันอ่ะก็จะมี2หัวแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนึงจะเป็นหัวกลมแบบนี้นะคะหัวเล็กเป็นกลมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นหัวปากตัดแบบนี้นะคะจะเป็นหัวเส้นใหญ่นะคะตัวเนี้ยนะมันเหมาะกับการลงบนกระดาษที่หนานะคะที่บอกไปแล้วต้นคลิปนะคะเพราะว่ามันซึมมากๆเลยแต่ว่าสีมันสวยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบวาดแล้วก็ระบายนะคะลงไปในทั้งกระดาษทั้งผ้าทั้งไม้แล้วก็โลหะด้วยซึ่งมันแบบแท่งเดียวอย่างเงี้ยราคา 20-25 บาทแล้วมันคุ้มมากๆอ่ะแล้วเวลาระบายซ้ำๆอ่ะมันไม่เป็นขุยด้วยนะคะคุณภาพสีก็ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าเม็ดสีทุกสีอ่ะค่อนข้างสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะซึ่งมันแบบเวิร์คมากๆสำหรับคนที่กำลังที่อยากจะฝึกวาดฝึกระบายอยากจะได้แบบไอเทมที่เป็นมาร์กเกอร์ในราคาไม่แพงนะคะแนะนำมากๆเลยเพราะว่ามันถูกมากๆโอเคอันนี้ก็คือเป็นสีที่มะปางชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนสีแบบพาสเทลมากๆเลยนะคะก็เลือกออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาระบายเทสให้ดูกันตรงนี้นะจ๊ะชึบนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเบอร์9นะคะนี่เบอร์9นะโอเคเนี่ยมันจะค่อนข้างซึมนะเนี่ยเห็นป่ะแต่ว่าเวลาระบายแล้วมันแบบสวยมากๆเลยให้ดูใกล้ๆนิดนึงสีมันสวยมากนะคะแล้วก็ต่อไปสีนี้ดีกว่าโอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะ4สีที่เทสให้ดูกันมันแบบน่ารักมากๆเลยนะคะสีที่เลือกมาฟุ้งซิงสุดๆเลยอ่ะโอเคนะคะคือสีเยอะมากๆเลยยี่ห้อนี้แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าฝึกวาดฝึกระบายอะไรอย่างเงี้ยแนะนำสุดๆเพราะว่ามันถูกมากๆนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะต้องใช้ในกระดาษที่หนานิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปางด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพี่มะปางจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย